ือแม่น้ำวังนะครับตื่นแล้วใช่ไหมติดเรือติดเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นติดเรือเนาะโอเคโอเคติดละติดละเขาไม่ติดลุยลุยโอ้ตื่นละมาแม่น้ำบังนะครับไม่ต้องลงฮะอาจารย์ไม่ลงเหรออาจารย์จะลงทำใหม่แล้วอาจารย์ก็อยากสนุกนะลงไปถ่ายรูปถ่ายเออยังไม่ได้กินข้าวหรือเปล่าตอนเข้ามาน้ำแค่คอตอนเรามาน้ำแค่เข่าครับมีหน้าแล้วไม่ค่อยดามากเป็นบ้านของบรรทุกของมาเยอะแต่เดี๋ยวอาจารย์จะเข้าวัดจอดก่อนไหมอาจารย์ขอลงหน่อยนะสงสารเรือจอดก่อนขอลงได้ไหมลงดีกว่าป่ะช่วยกันฮะพ้นแล้วเหรอพ้นแล้วครับอ๋อพ้นละนี่ก็แม่น้ำวังใช่ที่ยุบเลยครับคือแม่น้ำวังที่ไหลไปสู่เจ้าพระยานะครับพอมันล้นฝั่งก็บ้านของประชาชนก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับอันนี้คือบ้านนะครับเนี่ยครับกำลังผมที่สูงเลยนะครับตรงนี้ก็จะสร้างบ้านนะครับอันนี้ทีมจากสุพรรณบุรีก็มีที่หมายเป็นสมโภชใบแล้วอันนี้เป็นบ้านของประชาชนที่อยู่ริมน้ำวังนะครับวันนี้วังวาลีรีสอร์ทนี้พักฟรีอันนี้พักฟรีเริ่มลึกแล้วนะใกล้จะเริ่มลึกแล้วโอเคครับตรงนี้ลึกละข้างหน้านี้ลึกละอาจารย์ไม่ต้องลงอ่ะจ้าจ้าทีมอาจารย์นี่น่าจะลงเนาะอาจารย์ลงไม่ได้อันนี้แสดงว่าคนนี้นี่รักกันนี่ฮะเข้าใจแล้วเริ่มพระอาจารย์ท่านก็พาญาติโยมเอาของอะไรต่างๆมาเพื่อที่จะมาให้ชาวบ้านที่นี่นะครับใส่แล้วลูกขอบคุณทุกท่านนะครับอยู่ในตามรับที่เห็นไผ่ตอนนี้ครับคือไผ่ริมฝั่งแม่น้ำวังนะครับเมื่อกี้เขาเดินออกไปได้ข้าวหรือยังพ่อเมื่อกี้ได้แล้วได้แล้วเมื่อกี้พ่อเขาเดินออกไปเขาเดินออกมานะครับวังวาลีของเราอยู่ไหนวังวาลีอยู่ด้านโน้นครับที่น้ำก็ท่วมหมดแล้วมาคันใครอยู่ฝั่งไหนวังวาลีอันนี้พระอาจารย์จะไปที่ไหนครับเนี่ยตามทางนี้ไปที่วัดตามทางนี้ตามทางแล้วก็เข้าไปที่วัดตามทางไปครับจะไปที่วัดจ้ะวัดอยู่ติดแม่น้ำไหมอยู่ติดแม่น้ำน้ำแรงบ้างไม่แรงไม่แรงครับไม่แรงประมาณนี้แหละอยู่ในชุมชนประมาณนี้ครับเราโชคดีเลยคือเรียวไปเอามาวันแรกเรือนี้เรือเก่าแม่แต่ว่าเครื่องใหม่ไม่รู้เมื่อกี้แม่ว่าแม่ขี่เรือใหม่หลังนี้ก็เกือบจะจมนะครับเนี่ยแม่ว่าเรือใหม่แต่ว่าเรือเก่าเขาเรือเก่าก็เข้ามารับเราคนแรกใหม่ไงอ๋อจ้ะแม่ไม่ได้พูดอย่างนั้นเมื่อไหร่นี้ก่อนจะทำในถมใหม่หมดนะครับแต่ก็เป็นขนาดนี้นะครับขนาดนี้คนเดินน้ำดูเจ้าของบ้านเขาบอกว่าอยากจะมีบ้านติดแม่น้ำคราวนี้สมใจแล้วครับได้อยู่กลางแม่น้ำเลยตอนนี้คนข้างหน้าใช่ไหมคนข้างหน้าคนข้างหน้าเราจะกลัวอะไรล่ะความฝันเป็นความฝันถ้าใครประสบอุบัติเหตุนี้แล้วก็จะรู้ว่าที่แม่กล้องถ่ายรูปตัวไหนมันไทยกล้องอยู่ในเชียร์ก็เอาออกมาไทยกะตัวจะไทยมันได้เหรอฮะโอ้เดี๋ยวนี้ของแม่จกเนี่ยพอจกกำเสร็จสวัสดีครับอันนี้กำลังไลฟ์สดน้ำท่วมที่นาแสงอำเภอกาฬจังหวัดลำปางนะครับที่บ้านนาแสงหลังนี้มีคนตรงนี้ครับหลังนี้ไม่มีแล้วคนอยู่แต่ตอนนี้อพยพไปน่าจะที่วัดนะครับแล้วก็เขาก็เลี้ยงวัวด้วยครับวัวนี่ก็อพยพไปแล้วนะครับนี่ไม่ใช่เข้าจากบ้านนี่เต็มเลยครับเนี่ยมันอยู่ขนาดเสี้ยขนาดติดเสี้ยครับท่วมถึงขนาดนี้แหละครับท่วมถึงน้ำเลยครับโอ้ท่วมถึงน้ำเลยอ่ะครับสงสารมีเรือมาช่วยชาวบ้านแม่ก่อนนะครับแม่หิวฝรั่งก็เรือพายเรือแจวก็มาช่วยกันนะครับจะลอยหน้าอย่ามาขัดหลังขัดลมอย่าไปเรียนอันนี้ด้วยนะครับอันนี้ชาวบ้านมาแล้วก็มีอาสาสมัครมาช่วยด้วยที่นี่ส้มโอเขาจะขึ้นชื่อนะส้มโอขึ้นชื่อส้มโอของนาแสงเป็นส้มโอที่รสชาติดีเมื่อคืนนี้คุณบินบรรลือฤทธิ์ก็มานะครับบ้านนี้
แล้วก็เฮ็ดอุ้มเฮ็ดดูบ้านหลังนี้ครับบ้านหลังนี้ท่วมขนาดนี้นะครับลุงทอนอยู่ไหมครับลุงทอนอยู่ไหมครับแสดงว่าลุงทอนไปโน่นแล้วครับไปดูที่วัดไม่มีใครอยู่เดี๋ยวเราจะไปที่วัดครับไปที่วัดจะไปแจกที่วัดเลยครับไปแจกที่วัดไม่มีวัดเปิดประตูอยู่ไหมไม่เปิดประตูเฉยเขาไปแจกที่วัดครับไปเราไปวัดต่อเราไปวัดต่อจะตัดไปยัง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 ตีอ้อมไปก็ได้ไหมคะทางนู้นหมดแล้วหมดแล้วบีเรียมฝากน้ำอยู่บีครบแล้วค่ะบีบีไฟมันเข้าไปก่อนไปเออให้เขาไปรับพวกนั้นมาใหญ่ก็เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อโอเคให้มันไหลไปก่อนดันลอยไหลซ้ายเขาจะไปหาพวกเราได้ไหมไปเอาของพวกเรามาเรียนเนี่ยอ๋อไม่เดี๋ยวของเราจะกลับไปเอาเขาเป็นเรือลากอีเมจังเฮ้ยเขาเรือลากเรือลากกันนะเรือลากเดี๋ยวของเราปื๊ดไปก็เดียวเยอะคนว่าเราถึงว่าแต่เขาปื๊ดไปก็ได้ครับมีเจ้าหน้าที่ในฝ่ายต่างๆมาช่วยนะครับค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่าเป็นข่าวลงช่อง8นะครับสาธุสาธุข่าวลงช่อง8นะครับมาช่วยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับมัดมันพอดีครับมาจากวัดมันพอดคือสีขาววัดมันพอดค่ะนำโดยท่านมหาสมชาติครับสันติภาพครับผมมาถึงตอนนี้ก็ช่วยน้องหมาด้วยนะครับมากินข้าวยังไม่ปั่นอย่างนั้นก็ฝนตกจะปั่นได้หรือเดี๋ยวเดี๋ยวขอทางหน่อยนะครับจะไปทางนี้ครับหมากินข้าวยังฝนตกจะปั่นได้เนี่ยอาหารหมามีเขาจะกินแล้วมั้งครับกินแล้วเขามาจากวัดมันกินอาหารเม็ดไหมถ้าไม่งั้นต้องเอาสเต็กปลาแซลมอนมาจากหน่วยไหนครับบอกหน่อยเม็ดไลฟ์สดไลฟ์สดไลฟ์สดปพปพอย่างในพื้นที่ครับปพพื้นที่เนาะหมานี่ก็เรียกผู้ประสบภัยนี่เรียกผู้ประสบภัยเป็นผู้ประสบภัยด้วยหมานี่มาแจกของกะว่ายตามมาก็โอ้ขึ้นเรือโอ้โหกิจอาสาสาธุหมาก็เลยกลายเป็นกิจอาสาครับก็ยังมีอารมณ์ขันกันนะครับแม้ว่าจะเป็นอะไรยังไงแต่ว่ามีกำลังใจครับมีกำลังใจสู้สู้อยู่ไหมคะเมื่อกี้เรียกอยู่ไม่เห็นมาเรื่องมันมาถึงขนาดนี้มันทุกข์มันโศกก็ไม่มีประโยชน์ครับเราต้องเพิ่มเราเขาคือขึ้นยายบ้านนี้เขาอยู่กับหอมเลยแสดงว่าเขาไปยายบ้านอันนี้คือนางปั่นแก้วนี่ก็ไปอยู่ที่ในวัดแล้วนะครับบ้านสูงพอสมควรนะครับก็เป็นขนาดนี้เลยบ้านชายขวานี้นะคะอันนี้เนี่ยบ้านของคุณลุงคนเมื่อกี้ครับที่บอกไม่อยู่บ้านนะครับบ้านของคุณลุงนะครับเมื่อกี้ครับคุณลุงครับขอมาให้ครับได้แค่เดินไม่ได้เดินไม่ได้นะครับเดินไม่ได้คุณลุงมีกี่คนคะอยู่คนเดียวคนเดียวครับคนเดียวเหรอเตี๋ยไปเลยลูกอันนี้ลุงมีคนสวัสดิ์เราจอดแอบทางนี้ไหมเดี๋ยวมันจะขวางเดี๋ยวเรือจะขวางเดี๋ยวเรือจะขวางอ๋อยังไม่ได้ยังไม่ได้เข้าเอาเข้าเกี่คนอยู่กี่คนลุงคนเดียวอ๋อปุ่นเขาไม่รู้เป็นไรแยกที่เนี่ยที่นั่นแหละเอาเหรอแหมแหลกกินอาหารแมวเพื่อเข้าอาหารแมวเพื่อเข้าอาหารแมว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 ลุงแกเดินไม่ได้นะครับบ้านหลังนี้คนเดียวเราก็รีมทีมครับเดิมทีมเจอทีมใครเราเอาเป็นทีมเราหมดยึดเลยใช่ไหมเขาเรียกว่าดีมทีมลืมแว่นตาสาธุสาธุอ่านข้อความใครไม่ได้เด้อเอาทั้งอาหารหมาอาหารแมวมาแจกด้วยนะครับเออล็อก500ครับครับเล็กมือเดียวค่อยๆไปนะครับค่อยๆไปครับปวดมากรู้สึกท่านเดินไม่ได้เดินไม่ได้นะครับต้องเดินนะครับนี่คนเป็นคนทำขนาดนั้นพิการนะครับอยู่บ้านคนเดียวครับพิการด้วยบ้านคนเดียวตอนนี้เราก็อยู่กันที่เอาสองให้ตลอดนะครับขอบคุณครับ
แต่ก็น่าเป็นเราอยู่กันที่บ้านนาแสงบ้านนาบ้านนาแข่งแสงแสงสอเสือพี่น้องตอนนี้เฮาก็อยู่บ้านนาแสงนะพระเจ้าก็น้ำต้วมมาล้ำหรือขนมผลไม้นี่ก็โอ้ยฝุ่นเนื้อเพราะจังก็มิกี้ดีนะครับและถ้าได้ฟังว่ามีอย่างลงกับยักษ์แล้วพอหมาเนี่ยก็จะปล่อยน้ำมาอีกครับเอาคืนนี้ไล่ตดกันหมดไม่มีคนทราบว่าจะสูงขึ้นกว่าเดิมนี้สูงขึ้นกว่าเดิมนี่คงแย่มากเลยครับครับเราก็ได้เครื่องตัวใหม่แล้วครับข้าวจัดครับเครื่องนี้ถอยหลังได้นะถอยหลังได้ได้หน้าโอ้สุดยอดเยี่ยมผักเมียลงน้ำได้เมียก็ลงให้มาโอ้จับจบผักเมียลงน้ำก็จบข้าวค่าใช้จ่ายอยู่ตั้งนู้นแต่ว่ายังงงยังงงกับคันเร่งเหรอใหม่ๆใช่ไหมเพราะว่าคันเร่งคันเก่ามันไม่ได้ขึ้นเรือนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่วัดนะครับไปเลยครับจะเดินไปเหรอไปเลยเดินไปวัดตอนนี้เราก็เดินไปวัดกันรอเขาอ่ะมาไหลมันจะมาตอนนี้เราก็ทำให้ผู้ที่มาช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นผู้ประสบภัยเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งรายนี่ยายนี่หลังนะครับนี่หลังนี่อยู่คนเดียวเหมือนกันครับยายไม่ยอมออกนะครับคุณเป็นบุญเรืองฤทธิ์ป้าอุ้มแล้วก็แต่ว่าไม่ให้อุ้มคนนี้ใช่ไหมที่ยายที่บินมาเอายายบินมาเอามาคืนเนี่ยพี่บินเขาบอกถามบินถามว่าจำได้ไหมเขาบอกได้ทุนนี่ครับทุนเหรออ๋อยายคนนี้เองยายคนนึงครับเอาไปเตี๋ยวแห้งเหรอเอาเจ้าคือนี่ไอ้นี่ถามพระเอกมารับไม่ไปจะต้องเอาตัวโกงมารับกันเลยทีเดียวยายอยู่คนเดียวครับน้ำหนึ่งแพงอยู่ข้างหลังน้ำมาหนึ่งก็เจอก็เดี๋ยวรถยังไม่จอดแม่เอาก๋วยเตี๋ยวนี่ยายอยู่คนเดียวครับเนี่ยยายนี่บ้านริมน้ำเลยนะครับบ้านริมน้ำบ้านริมน้ำมีหมาอยู่หนึ่งตัวหมาก็อยู่ด้วยนะครับบนโต๊ะเลยครับหมาด้วยคุณกาลมาเดี๋ยวเอาไปเทให้ก็ได้ขายได้ไหมแม่เอายายนี่เหรอไม่บินมารับไม่ไปอ่ะฮะยายไม่อยากทิ้งบ้านเหรอเออคนก็ไม่อยากทิ้งบ้านนะครับก็อยู่อย่างนี้ครับไม่อยากทิ้งบ้านบ้านไปไหนไหมครับใช่ถ่ายภาพนิ่งให้ครับมีภาพนิ่งไหมแม่ต้องถ่ายรูปสารทิศนะครับถ่ายสารทิศครับพักบ่ได้เจ้านี่มาจากทุกสารทิศนะครับแจกข้าวปลาอาหารให้ผู้ประสบภัยนะอันนี้ก็มาจากจังหวัดไหนกูน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมลำปางคือกันครับลำปางส่วนหนึ่งแล้วก็สุพรรณบุรีลำปางหนาคนบินบันเลอริทมาคนเดียวนะครับอยู่คนเดียวยายไม่ไปเป็นห่วงบ้านอยู่คนเดียวนะครับอยู่ที่นี่แต่ว่าบ้านญาติส่งอยู่ถือว่าส่งกำลังใจมาก็ได้บุญอย่างมากมายแล้วครับตรงนี้ที่จังหวัดลำปางครับอำเภอเกาะคานาแสงครับที่เป็นข่าวในช่อง8ช่องวันนะครับผมเพราะว่าณตอนนี้น้ำท่วมค่อนข้างจะสูงชาวบ้านย้ายกันไปบ้างก็มีครับแล้วก็บางคนอย่างเช่นยายท่านนี้ครับไม่อยากจะทิ้งบ้านนะครับก็ยังอยู่ครับทั้งที่ทางล่างในท่วมไปหมดแล้วครับหมาก็ยังนอนครับท่านครับยังอยู่บนโต๊ะแล้วครับหมาก็อยู่บนโต๊ะครับเพื่อนนะไอ้น้อยหมาก็สู้ๆครับสู้ๆนั่นครับหมาก็อยู่เป็นเพื่อนยายครับเดินเพื่อนยายคุณนายไปแล้วคุณนายเป็นคุณนายรักหมาอันนี้คุณนายคุณนายไปเองเลยเอามังหมามาให้มันหน่อยบุหลันบุหลันราตรีครับไปบุหลันราตรีนี่เป็นก็รักหมาเป็นคนรักหมานะครับเป็นคนรักหมามากกว่าผัวนะครับอย่าไปพูดอย่างนั้นเดี๋ยวตัวเองจะกลับบ้านไม่นี่แหละเลยอยากใช่ไหมจะกลับบ้านที่จังหวัดลำปางครับผมที่จังหวัดลำปางนะครับอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางครับก็น่าสงสารชาวบ้านที่นี่มากครับขอบพระคุณมากครับข้างบนข้างบนผมเองก็เป็นชาวหมู่บ้านนี้ครับแล้วก็ก็เลยนำเรือที่ท่านมาจากสุพรรณบุรี
พระมหาสมชาติก็นำญาติโยมมาส่วนหนึ่งครับเพื่อที่จะมาบริจาคอาหารที่นี่เมื่อคืนก็มีมูลนิธิร่วมกตัญญูและมูลนิธิอื่นๆมาอีกหลายมูลนิธิด้วยกันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณบินบรรลือฤทธิ์นะครับพาสมัครพรรคพวกและก็ใครต่อใครมาช่วยกันเยอะแยะครับก็เป็นข่าวมาครับไปอยู่บ้านบ้านยายคนเดียวขอบพระคุณมากครับที่นี่ครับคือโฉมหน้าของผู้ที่มาจากสุพรรณบุรีครับบอกว่าได้ยินข่าวก็มาเลยครับมาได้ยินข่าวก็มาเลยครับเอาของขึ้นรถมาเลยมากับคุณนายแสนสวยนะครับคุณภรรยานะครับภรรยากับสามีมาครับสองคนนะครับวันนี้วางวารีรีสอร์ทให้ที่พักฟรีวางวารีรีสอร์ทให้พักฟรีครับวันนี้ครับตรงนี้ก็คือวัดนาแสงนะครับวัดนาแสงที่เป็นศูนย์อพยพของคนที่น้ำท่วมตอนนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอเคได้อะครับนี่แมงมือใกล้ปั้นหมอกเดี๋ยววัดนาแสงนี่บ่ท่วมเลยจ้ะท่วมครับท่วมครับแต่ว่าที่สูงเดี๋ยววันนี้น้ำลำปางน้ำขึ้นประมาณนี่คือท่านมหาสมชาตินะครับตอนเที่ยงสมชาติครับครับผมเจริญท่านมหาสมชาติครับเจริญพรพาญาติโยมมาที่นี่ครับแต่วันนี้บุญสัมพันธ์เนาะท่านดร.บุญเหลือพร้อมกับครอบครัวได้ไปรอรับที่ปากทางตัวเนอโอเคนะครับมีอย่างโทรไปนะครับมีอย่างโทรไปนะครับป้าระวังลูกต้มโอหายเด้อไม่มีคนมารับส้มโอที่นี่เป็นส้มโอพันธุ์ดีนะเป็นที่ลำปางเนี่ยที่ลำปางแห่งนี้ก็มีขึ้นชื่อเรื่องส้มโอนะครับส้มโอที่ขึ้นชื่อนะครับเป็นของดีของลำปางน้ำท่วมไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ที่ขึ้นชื่อที่สาวสวยนะเขาบอกว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีพระพุทธรูปที่สวยมากบ้านหลังหมู่บ้านไหนที่มีพุทธรูปสวยก็จะมีสาวสวยนะครับถ้าปรากฏว่าสาวจริงจริงที่บ้านหมู่บ้านนี้ครับมีจริงจริงประกวดได้ที่หนึ่งโอ้หลายหลังวิรังวันเขาบอกว่าสวยไปตามความงามของพระพักของพระพุทธรูปที่อยู่ในโบสถ์ครับท่านแล้วเขามาบินถ้าบาทมีคนเท่าอยู่นี่ได้แล้วก็เปิดนั่นเองก็เปิดออกมาไปได้ครับแล้วก็ดูแลเขาวังดำเนินการแล้วนะครับตลาดน้ำบ้านแสงนี่นะครับเขาบอกว่าย้ายมาจากเชียงรายเมื่อวานน้ำจะอยู่ระดับนู้นขึ้นอีก50เซนน้ำขึ้นเลยน้ำลงครับน้ำขึ้นเมื่อวานอ่ะเมื่อวาน50เซนอยู่ตรงนั้นตอนนี้ลดลงมาแล้วพูดเหนือจริงๆนะครับพูดเหนือครับแล้วก็เมื่อวานนี้มิดรั้วแต่ว่ามีทั่วนั่นไหมแต่ว่ามีทั่วหลังนี้มีคนอยู่ไหมกว่ามือไม่หลังนี้ไปอยู่ที่วัดแล้วครับหลังนี้ก็ไปอยู่ที่วัดหมดแล้วครับไปอยู่ที่ใช่ใช่วัดเพราะมันท่วมสูงมากถึงหน้าอกเลยนะครับเนี่ยน้ำท่วมสูงยังไงก็เปียกไปถึงหลังแล้วยายเข้าไหมยายแม่ยายจอดข้าวยายกี่คนยายกี่คนเจ้าแล้วก็ไปเจ้ายายอยู่คนเดียวครับยายอยู่คนเดียวครับยายอยู่คนเดียวยายไม่ยอมไปที่นู่นครับกลับไปนะไปไหนหน่อยไหนครับเอาลงเหมือนกันเลยอันนี้นะเอาแกโคดูลึกมากนะครับลึกมากเป็นนะครับอุ้ยนึกว่าตื้นตื้นมันไปไหนแล้วไม่รู้พี่ชายโอ้แล้วให้ผมโดดน้ำมาไหนมันกำลังถ่ายรอบสดสดครับอาชาติถ่ายครับหลังนี้มีไหมแต่ถ้ามาอาชาติถ่ายให้ครับหลังนี้มีไหมติ๊กถ่ายภาพนิ่งให้หน่อยนี่นั่นตายอมคุณนะครับยายเลยคุณถ่ายตาตาไปอยู่ที่วัดครับที่อยู่ที่วัดครับนี่ยายก็ไม่ยอมไปนะครับนี่คุณบินบรรลือฤทธิ์มาอุ้มแล้วไม่ยอมไปครับครับมหาโจรตามอนไม่ยอมไปนะครับนี่เอ๊ะทำไมคนใจบุญมาจากสุพรรณบุรีเอาเรือมาช่วยนะครับแต่มูลจันมานะเดี๋ยวมหาโจรดูบ้านที่เขาไปแล้วนะครับไปอยู่ที่บินสูงตัดยกที่วัดครับสูงที่วัดตัดจมไปหมดแล้วครับจมกันหมดแล้วครับ
โอ้มีตังอยู่ซาวบ้านน้าแสงแม่บอกน้าแสงครับน้าแสงบอกว่าน้าแสงอ๋อยกจริงมันอยู่วัดไหนมันอยู่แม่ปลาเต้าค่ะจ้ะจะไปเชิญสังลมสังลมนี่ครับความลึกครับความลึกครับความลึกครับโอ้ไม่ลึกจริงไปวัดก่อนครับลายพอไล่ชดครับพอไล่ชดนี่กำลังไล่สดกันอยู่นะครับถึงการน้ำท่วมพระสมชาติแต้มคมน้ำท่วมที่จังหวัดลำปางพระสมชาติแต้มคมนาแสงอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางครับแม่ก็ทายพอโอเคสั่งน้องอยู่เนาะแต่คือพันนะไปไหนไปไหมแจมจันไปเที่ยวมันอยู่ไหนไม่รู้ก็ถ่ายไปหลายรูปแล้วเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวจอมโจรจะมาชุดไหมอุ้มยายจะไปไหมถามเออเขาต้องบอกว่าคนรักบ้านนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับยายผมจะอุ้มลงเรือถามไม่แกคนเดียวมีคนเดียวแกนะครับอันนี้ก็มาช่วยกันครับเข้าไปเลยแฟนเคยมีแต่ยายบอกว่าตายไปแล้วนะครับแฟนเคยมีตายไปแล้วยายมีปืนลูกซองด้วยช่วยน้ำท่วมแล้วยายคนนั้นขอบคุณครับแล้วคนตะกิดบอกว่าพี่โอเคครับยายแกเป็นสาวก็รู้ว่ายายเป็นสาวเก็บไปเลยยายเป็นสาวไม่เคยแต่งงานยายเป็นสาวเดี๋ยวเราจะไปศูนย์อพยพนะครับนี่มีคนเฒ่าคนแก่อยู่ตรงนั้นเยอะครับเยอะมากครับหมูทั้งหอกครับอร่อยล่ำเลอกันว่าอร่อยที่สุดในหมู่บ้านครับส้มโอส้มโอตรงนี้ครับคือคนเฒ่าคนแก่ก็อาศัยส้มโอนะครับเขาก็มาสอยไปแล้วก็ขายไปเรื่อยๆครับขายไปเรื่อยๆจนกระทั่งอยู่ได้ครับอยู่ได้มีสัก 3-4 ต้นก็อยู่ได้แล้วในชีวิตเขานะครับมีคนดูอยู่ต่างๆแล้วก็สอยไปขายกันนะครับอันนี้ก็ส้มโอเหมือนกันครับพอมันล้ำเนี่ยแกเนี่ยมันเลยบอกไปมีแกนแกนท่านเพิ่นอ่ะไปยังขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่กำลังดูไลฟ์สดอยู่ครับใช่ที่พาครับโอนค่ะบ้านหลังนี้ครับที่เป็นข่าวที่คุณบินมาอุ้มคนคุณยายคุณยายครับตอนแรกผมก็มานะครับคุณยายไม่ให้อุ้มครับพอเห็นพระเอกแล้วให้อุ้มเลยนะครับคุณยายเขารักบ้านครับขนาดโอ้โหท่วมจนกระทั่งขนาดนี้แล้วยังไม่อยากไปนะครับไม่อยากไปนะครับท่วมถึงขนาดนี้แล้วครับเนี่ยอันนี้ในบ้านนะครับท่วมขนาดนี้ยายจึงยอมไปนะครับยายยอมไปนะครับเดี๋ยวจะเข้าวัดละนะครับอันนี้บริเวณวัดที่เป็นศูนย์อพยพนะครับศูนย์อพยพบ้านหลังนี้สูงบ้านหลังนี้เขาถูกน้ำท่วมปี2554เขาเลยไม่ไหวแล้วเขาโดยถมครับพอถมปั๊บก็เลยกลายเป็นที่จอดรถของชาวบ้านครับปีหน้าเป็นที่จอดรถของชาวบ้านเลยครับมีบ้านหลังเดียวที่น้ำไม่ท่วมครับบ้านหลังนี้ครับครูเต้าครับครูเต้าครับโชว์ตัวด้วยครับนี่ครับคือบ้านของนางเอกชื่อครูเต้านะครับเนี่ยโอ้คนงามคนงามมาลุยน้ำครูเต้าลุยน้ำหน่อยครูเต้าก็เป็นคนงามคนงามคนงามถึงวัดแล้วครูเต้าก็เป็นที่พึ่งครับเป็นที่พึ่งเลยไปส่งสามีมาแล้วตั้งแต่นั้นพวกไม่เคยอยู่บ้านเลยนะพี่ก็เหนื่อยโอ้ครับผมไปส่งไปแล้วกับนายพ่อค่ะแล้วก็บ้านครูเต้าไปส่งสายใต้วัดตรงนี้ครับวัดตรงนี้ครับหลังแล้วเอาบ้านลงแล้วก็เรือก็มากันอีกแล้วเรือติดแล้วเรือติดแล้วครับเรือติดแล้วบ้านเราลงท่านมาจากไหนคะวัดบรรพชิตจ้าคุณครูวัดบรรพชิตลำปางอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีเอาถามเออน่าบรรพชิตจะเข้าไปปฏิบัติธรรมใช่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 ค่ะแม่อยู่หลังนี้แต่หนูเอามาไว้ที่นี่ตอนนี้กำลังหลับอยู่นอกบ้านอ๋อแม่เหรอเดือนเดียวตอนนั้นปี54ผมไม่ร้อยดำอ่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดทางการให้เงินครูเต้าไม่ได้อย่างเดียวเนาะไม่เอาไม่เอาแต่บ้านแม่ก็เสียหายแม่บ้านแจกอะไรก็ไม่ได้ทุกอย่างเพราะโอ้เหรอผู้ใหญ่บ้านบินมาเรียนนี่ไปให้คนละพันลูกไม่ได้ไม่ได้บ้านมาด้านโน้นนะครับ
ครับญาติโยมตอนนี้อาตมาและทีมงาน